งเอี่ยวสุดใจจิรยาภากรประธานกตตรสพเมืองสุทธิปราการจับมือตำรวจสพเมืองสุทธิปราการขานรับนโยบายผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการรับอาหารฟรีครับที่บริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุทธิปราการยิ่งเอี่ยวสุดใจจิรยาภากรประธานกตตรสพเมืองสุทธิปราการร่วมกับคณะกตตรสพเมืองสุทธิปราการพันตำรวจโทนาคพันธ์โพธารองผู้กำกับการป.สภ.เมืองสุทธิปราการข้าราชการตำรวจสภ.เมืองสุทธิปราการผู้บริหารพนักงานบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้านชุมชนหลังโรงเรียนคลองแสนสุขหมู่6ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุทธิปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จำนวน40ครอบครัวโดยได้รับการประสานงานจากสังเวียนจำปีคงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลท้ายบ้านโดยผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านการคัดกรองตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ผ่านการฆ่าเชื้ออุโมงค์แอลกอฮอล์เดินนั่งเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตรป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน